วันนี้ผมมีข้อแนะนำดีๆในการเลือกซื้อกีตาร์หรือว่าเครื่องดนตรีนะครับในทางสื่อออนไลน์เนี่ยซื้อยังไงให้ปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพของเหล่าโจรทั้งหลายตามมาฟังเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับพบกันวันนี้ก็มีข้อแนะนำดีๆในการเลือกหาซื้อกีตาร์หรือว่าเครื่องดนตรีนะครับมาไว้เล่นอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผมเนี่ยทั้งซื้อมาใช้เองบ้างแล้วก็เป็นธุระในการจัดหาให้กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วผมเองก็อยู่ในกลุ่มโอ้ใหญ่ๆเนี่ยเป็น10กลุ่ม20กลุ่มเนี่ยผมเห็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแทบจะทุกวันในเรื่องของการโดนโกงนะฮะการที่แบบว่าไปตกหลุมพรางไปเสียเหลี่ยมให้กับมิจฉาที่บางคนสูญเงินไปหลายพันหรือเป็นหมื่นเลยก็มีดังนั้นถือว่าเอามาแชร์เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ไม่อยากจะให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อของผู้คนเหล่านี้นะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยที่โดนหลอกจะเจอมาคล้ายๆกันจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับโดยมองโดยรวมแล้วหนึ่งก็คือทุกคนจะตกตะลึงตกใจกับราคาที่มันต่ำเกินจริงจนทำให้ขาดสติแล้วก็กลัวจะไม่ทันกลัวจะไปซื้อไม่ทันสมมุติว่ามีกีตาร์อยู่ยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งอย่างนี้เขาอาจจะขายประมาณสัก 4-5,000 โดยทั่วๆไปคนอื่นๆที่เราที่เจอมาเนี่ยเราอาจจะกำลังตามหากีตาร์รุ่นนี้แบบนี้อยู่ปรากฏว่าเราไปเจอเจ้าโจรมิจฉาชีพเนี่ยมาปุ๊บบอกว่าเนี่ยผมขายให้พันเดียว1,500อย่างเงี้ยโอ้โหแบบแย่งกันสิฮะเมื่อเห็นราคาแล้วก็ตกใจแล้วก็อยากได้พออยากได้บางทีบางครั้งมันจะมีหน้าม้าหรือถ้าไม่มีหน้าม้ามันก็จะมีคนอื่นที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อกำลังจะตกหลุมพรางเหมือนเรานี่แหละ 4-5 คนเนี่ยบอกว่าทันไหมครับของยังอยู่ไหมผมซื้อได้ไหมตรงนี้ดังนั้นเมื่อเราขาดสติตรงนี้เสร็จปุ๊บโจรมันก็จะใช้วิธีก็คือโอเคละ1อาจจะโอนให้เต็มเลยด้วยความที่กลัวไม่ได้ก็จะต้องรีบโอนไปสมมติว่ามันขาย 1,500 เนี่ยบางคนโอนไปบางคนมันก็บอกว่าโอเคพี่ผมเอาอย่างนี้ถ้าพี่ไม่สบายใจผมให้พี่โอนในครึ่งนึงแล้วกันโอนมาให้ผม700 800ก่อนเราก็คิดว่าดีเว้ยน้องมันดีก็โอนไป7 800มันก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยนะทุกคนนั่นก็ถ้าเกิดมันจะโกงเรามันก็โกงไปได้เลยใช่มั้ยฮะมันก็ไม่ส่งของหรือบางทีสั่งกีตาร์ให้มันส่งอะไรก็ไม่รู้เป็นพัสดุมาให้เรานี่ก็มีหลายเคสนะบางทีมันไม่เอาเยอะมันเอาน้อยมันบอกว่าอย่างนี้มันบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเก็บเงินปลายทางพี่ดีกว่าแต่พี่ต้องโอนค่าเงินปลายทางมาให้ผมก่อนนะอะไรประมาณนี้ผมเก็บพี่สัก200กว่า300บางคนก็บอกว่าโอ้ยแค่ 2-300 เองไม่เป็นไรสุดท้ายก็โดนมันก็เอาเคสเนี้ยกีตาร์ตัวนี้รูปเก่ารูปเดิมเนี่ยไปหลอกขายหลอกโกงคนอื่นไปทั่วใช่ไหมฮะบางคนไม่กล้าไงเจอหลอกเจอโดนหลอกโดนอะไรเงี้ยเงินพันกว่า 2,000 ไม่เป็นไรช่างมันเถอะหรือบางคนคิดว่าอยู่ไกลอะไรทำนองนี้ก็ปล่อยผ่านไปมีหลายครั้งหลายคราวนะครับที่โจรหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆนะครับยังคงวนเวียนอยู่ในวงการซื้อขายเครื่องดนตรีในโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีใครจะไปทำอะไรมันได้สักทีบางทีผมก็เห็นการรวมกลุ่มรวมอะไรอยู่ก็อาจจะมีบ้างนะครับที่สามารถที่จะตามไปถึงตัวแล้วก็ไปใช้กฎหมู่ใครจะโลกสวยไม่สวยไม่ทราบตรงนั้นแต่ผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยในส่วนนี้นะก่อนที่จะไปดำเนินการตามกฎตามระเบียบของสังคมเนี่ยก็เอากฎบาทาเรานี่แหละจัดให้มันซะก่อนนะครับจะได้หลาบได้จำกันไปในส่วนหนึ่งนะฮะในตรงนั้นทีนี้วิธีการที่จะป้องกันเนี่ยผมใช้วิธียังไงถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมซื้อของพวกนี้บ่อยมากข้อแรกหนึ่งเลยฮะผมจะต้องเช็คโปรไฟล์คนที่เขาจะขายให้เราถ้ากรณีที่เขาไม่ใช่ร้านค้าแต่ถ้าเขาเป็นร้านค้าเนี่ยจะดีหน่อยเพราะว่าเขาจะมีสถานที่มีตัวตนยืนยันชัดเจนอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะฮะผมก็ซื้อกับร้านค้าบ่อยนะแต่ถ้าเป็นกรณีบุคคลอย่างเงี้ยเราต้องไปดูว่า Facebook เขาเนี่ยเขามีการอัปเดตมีการอะไรยังไงไหมผมไม่ได้บอกว่าเฟซบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่หน้าจริงอันบางคนอาจจะไม่อัปเดตอะไรก็ไม่ได้บอกว่าคนแบบนี้จะโกง 100% ไม่ใช่นะครับแต่มันจะมีวิธีเช็คอยู่แต่ละกลุ่มนะครับทุกคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีแอดมินดูแลแอดมินพวกนี้ล่ะเขาจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าสื่อกลางในการที่จะเอาคนที่จะซื้ออย่างเป็นผมจะซื้ออย่างเงี้ยกับคนที่จะขายมาผ่านแอดมินกลางเพื่อที่จะให้แอดมินการันตีว่าคนเนี้ยไม่โกงแน่นอนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นในเครื่องดนตรีเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นวงการอื่นเนี่ยอาจจะมีแอดมินที่โกงนะฮะอันนี้ผมเคยเห็นอยู่แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของดนตรีที่ผมอยู่มาในกลุ่มซื้อขายกีตาร์เนี่ยผม
ไม่ปรากฏว่าแอดมินโกงนะส่วนมากก็จะ 100% ก็ให้แอดมินเขาคอนเฟิร์มให้ก็อาจจะมีรายละเอียดที่มันอาจจะยุ่งยากขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้เรื่องความปลอดภัยนะครับไม่โดนโกงแน่นอนแต่เราอาจจะต้องได้เสียค่าน้ำใจให้กับแอดมินบ้างตามสมควรซึ่งก็เป็นตัวเงินที่ไม่เยอะเลยเมื่อแลกกับความไว้เนื้อเชื่อใจความที่เราจะปลอดภัยในการซื้อขายเนี่ยดังนั้นผมก็มองว่าวิธีแรกเนี่ยซื้อผ่านแอดมินจะดีที่สุดนะครับวิธีที่สองถ้าคุณไม่อยากผ่านแอดมินไม่อยากเสียเงินส่วนน้อยนิดตรงนั้นหรือคุณจะซื้อโดยตรงเนี่ยคุณก็ต้องเอาชื่อ Facebook ของเขาเนี่ยคนคนนั้นที่เราจะซื้อเนี่ยพ่อค้าเนี่ยนะมาถามคนในกลุ่มซะก่อนใจเย็นๆไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อไม่ทันนี่แหละบางคนกลัวไงไม่ถามมันละกลัวคนอื่นเขาชิงตัดหน้าไปก่อนรีบโอนเลยก็มีโอกาสที่จะโดนโกง 50-50 นะเอาชื่อเขาไปถามสมมติว่าผมเนี่ยนายปุ้ยเพื่อนกีตาร์เนี่ยตกลงว่านายปุ้ยเพื่อนกีตาร์เนี่ยมีตัวตนอยู่ไหมเชื่อถือได้แค่ไหนคนที่จะซื้อก็ต้องเอา Facebook ของผมเนี่ยไปที่กลุ่มนั้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นก็ได้ว่าเนี่ยผมจะซื้อกีตาร์กับนายปุ้ยนะตกลงว่าหมอนี่มันเป็นยังไงมันเชื่อถือได้ไหมมันเคยมีประวัติไหมถ้าเกิดว่าคนนั้นมีประวัติโกงเนี่ยเชื่อไหมไม่เกิน10นาทีผมการันตีว่าไม่เกิน10นาทีหรอกจะมีคนนั้นคนนี้ออกมาให้ข้อมูลว่าอย่าซื้อเด็ดขาดนะคนนี้โกงคนนั้นคนนี้เขามีแบ็คลิสต์บอกอยู่หรือถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่โกงไม่เกิน10นาทีเขาก็จะมีคนที่มาการันตีให้ก็น่าจะเป็นลูกค้าเก่าๆของคนๆนั้นแหละนะหรือบางทีอาจจะเป็นแอดมินของกลุ่มนั้นก็ได้มาการันตีมาคอนเฟิร์มว่าเนี่ยคนนี้เชื่อใจได้พ่อค้าคนนี้ส่งของผมเคยซื้ออย่างนั้นอย่างนี้นี่คือประการด่านแรกที่เราสามารถเช็คได้ใช้สติมีสติอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆช้าๆลงนิดนึงนะในส่วนนั้นวิธีต่อมาก็คือถ้าไม่มั่นใจอะไรเลยนะครับไม่โอเคล่ะไม่โกงแต่อาจจะไม่มั่นใจว่ากีตาร์ที่จะขายให้เรามันมีแตกมันมีพังมันมีหักตรงไหนยังไงบ้างไหมเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนัดเจอเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวผมจะใช้วิธีแบบนี้คือผมจะยกหูโทรหาเพื่อนเลยนะครับเพื่อนที่อยู่ในละแวกนั้นให้ไปดูให้หน่อยเป็นธุระให้หน่อยก็คือบางคนเขาก็เอาของมาให้ดูเพื่อนผมไม่ได้ไปหาหรอกนะเพื่อนผมก็แบบว่าเอ้ยนัดโอเคเราอยู่ใกล้กันประมาณสัก5กิโล10กิโลเนี่ยเลิกงานมาเขาก็ของมาให้เพื่อนผมดูเพื่อนผมก็เช็คบางทีถ้าไม่มั่นใจก็วิดีโอคอลดูว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้โอเคนะมันมีรอยบ้างอาจจะมีรอยนิดนึงช้ำนิดนึงตรงนี้ดีไม่ดียังไงบอกโอเคก็จะได้ว่ากันอีกทีนี่ก็แก้ได้คือกรณีที่สามารถที่จะมีคนรู้จักที่ไว้ใจได้นะครับถึงจะใช้วิธีนี้ได้ในการที่จะให้ไปช่วยตรวจช่วยเช็คนะแต่ถ้ามันอยู่ไกลอะไรเกินไปจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องทำใจนะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าอย่างนึงว่าตลาดซื้อขายออนไลน์ในกลุ่ม Facebook เนี่ยถ้าใจร้อนเนี่ยก็จะได้ของที่ไม่คุ้มบางทีบางครั้งนอกจากจะอาจจะไม่โดนโกงก็จริงแต่อาจจะได้ของที่แตกๆพังๆมามันมีของวนเวียนอยู่แทบทุกวี่ทุกวันนะครับซื้อวันนี้ปุ๊บตื่นเช้ามาบางทีอาจจะเจอที่ถูกใจกว่าด้วยซ้ำดังนั้นไม่ต้องไปเสียดงเสียดายนะครับว่าโอ้ซื้อไม่ทันแน่ว่ะบ้าเอ้ยแบบนี้คือมันยังมีโอกาสที่จะให้เราเนี่ยเจอสินค้าที่เราอยากได้ในวันต่อๆไปอยู่ผมคิดอย่างนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อตามร้านใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้บ่อยมากวิธีนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะน้องๆมือใหม่ที่ซื้อคอร์สออนไลน์กับผมไปบางทีบางครั้งยังไม่มีกีตาร์ด้วยซ้ำผมก็ช่วยหาให้ผมก็จะแนะนำไปร้านนี้ผมก็จะบอกว่าเนี่ยเขาปลอดภัย 100% ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อกับกลุ่ม Facebook กับอะไรบางทีมันเสี่ยงนะสำหรับมือใหม่เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ความชัวร์ได้ของใหม่มือหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าของใหม่มือหนึ่งมันแพงมันไม่คุ้มซื้อมือสองดีกว่าอันนั้นคุณก็เลือกเอาตามถนัดแต่ถ้ายินดีที่จะเอาของใหม่มือหนึ่งผมก็ว่าไปเอาตามร้านนี้ร้าน A ร้าน B ร้าน C ไปดูไปคุยเขามีแอดมินคอยตอบคอยอะไรแล้วก็เอาอาจจะเสียค่าส่งให้เขา200 300แต่ก็มันก็ได้ของที่ชัวร์แน่นอนมันแตกมันพังมาเขาก็รับประกันให้เรานี่ก็คืออาจจะเป็นยืดยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่หาซื้อของออนไลน์อยู่เนี่ยผมไม่ปฏิเสธนะว่ามันไม่ดีในโลกทุกวันนี้มันยอดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินไปร้านค้าร้านซื้อแบบไปซื้อไปที่หน้าร้านเราก็สามารถที่จะหาของที่เราอยากจะได้จริงๆได้โดยทำตามข้อแนะนำที่ผมไล่มาซะยาวเนี่ยไม่รู้ว่าจะดูกันจบไหมนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าหลุดประเด็นไหนขาดตกบกพร่องอะไรยังไงก็เพิ่มก็เสริมได้แต่ถ้าใครนำข้อแนะนำของผมไปใช้แล้วได้กีตาร์ที่มันถูกอกถูกใจก็
แวะเวียนมาบอกข่าวกับผมหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือวิธีการเบื้องต้นที่จะเลือกซื้อหากีตาร์เครื่องดนตรีแล้วก็เป็นการเซฟเป็นการยับยั้งไม่ให้เราโดนมิจฉาชีพในโลกออนไลน์เนี่ยโกงได้นะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ